สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำการใช้นะครับการสั่งงานด้วยเสียงของ expander นะครับผมก่อนอื่นครับต้องมีโปรแกรมนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับที่ชื่อว่า music center นะครับแล้วก็โปรแกรมฟังเพลงนะครับเช่น spotify นะครับหรือจูกก็ได้นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่แอปพลิเคชัน music center นะครับและทำการนะครับตั้งค่าบลูทูธนะครับให้นะครับโทรศัพท์มือถือกับเครื่องเล่นนะครับตรงกันก่อนนะครับตอนนี้ผมตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นชื่อนะครับชื่อว่า XAV นะครับ W650DI นะครับสังเกตนะครับที่ตัวฟรอนต์นะครับจะเห็นไอคอนทั้งหมด6ตัวนะครับขึ้นมานะครับตามภาพนี้นะครับนั่นแสดงว่าเราได้ทำการซิงค์นะครับบลูทูธกับเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่แอปพลิเคชันต่อนะครับจะเห็น3ขีดด้านบนขวานะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับนะฮะเลือกคำว่า Music Center Setting นะครับจะเห็นนะฮะคำว่า Music Search App นะครับให้เราเลือกนะครับแอปพลิเคชันที่ต้องการเซิร์ชนะครับผมเลือกเป็น Spotify นะครับโอเคนะครับกลับไปที่หน้าหลักนะครับเราสามารถสั่งงานได้นะครับด้วยเสียงแล้วหรือว่านะครับสั่งงานจากโทรศัพท์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างนะครับจะลองกดไปที่ Juner นะครับเครื่องเล่นวิทยุนะครับหรือทำการเพิ่มลดเสียงนะครับคุณทวีเกียรติลาภเจริญวงศานะครับโอเคนะครับจากนั้นลองกดที่เมนูนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับจูเนอร์เข้าที่วิทยุแล้วนะครับAU ทำไมนะครับ AUX นะครับ Spotifyจะลองค้นหาเพลงนะครับนะฮะลองกดปุ่มสั่งงานด้วยเสียงดูนะครับอาวอนเบิร์ดธงชัยPolycat Juner Juner โอเคสักครู่นะครับจูเนอร์นะฮะโอเคนะครับผมเรียบร้อยครับ